อันตัดหน้ามามาใหม่ทุกคนคิดว่าไงถ้าเกิดว่าดีก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะฮัลโหลอันนะคะ Foxy and Da ค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าในลุคนี้เลยนะคะเป็นลุคไปทำงานที่สุภาพแล้วก็ดูสวยดูดีนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าลุคนี้นะคะแต่งได้ง่ายมากๆใช้สีแบบไม่ต้องเยอะเลยนะคะไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเยอะแยะนะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยกด Subscribe ช่องอันนะคะก็ฝากกด Subscribe ให้อันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบลุคนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะที่สำคัญต้องกดกระดิ่งด้วยเข้าใจไหมก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะอยากรู้แล้วว่าลุคนี้แต่งได้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยมาเริ่มต้นด้วยไพรเมอร์นะคะนี่เป็นของคอลเลกชันเราเลิฟตัวนี้มากเลยเพราะว่าน้องแบบทำให้ลูกขนมันเบลอแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางอ่ะพวกรองพื้นอ่ะติดทนมากก็จะลงช่วงหน้าแก้มช่วงแบบทีโซอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะในการทำงานเพราะฉะนั้นนั่นก็จะลงรองพื้นนะคะที่ค่อนข้างติดทนนิดนึงนะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะรองพื้นของ Maybelline ฝาขาวตัวนี้ขวดนี้มันหมดไปแล้วเราก็ไปซื้อขวดใหม่มาไม่ต้องบอกเลยว่าชอบขนาดไหนอ่ะเราก็จะเอาแป้งมาปาดคือเราดูของเกาหลีแล้วเขาชอบเอาแป้งมาปาดก่อนอะคือมันจะไม่ต้องโดนนิ้วมืออย่างเงี้ยหรอหรือว่าไงหรือว่ามันมีอะไรที่ต่างกันเราก็จะเอาพับนะคะของคุชชั่นมากดกดตกเรารู้สึกว่าเราชอบพับของคุชชั่นมากเลยอะเวลามันเอาไปลงกับรองพื้นไปลงกับแบบว่าปัดแก้มที่เป็นเนื้อน้ำมันเกลี่ยได้ดีมากจริงๆหน้ามันก็เนียนแล้วนะจะลงเป็นแป้งเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามือหนึ่งแล้วกันอะคอนซีลเลอร์นะคะก็จะเป็นของ Maybelline ตัวนี้ชอบมากมากที่สุดมันก็เนียนแล้วอะก็ไม่รู้จะลงตรงไหนแล้วเนี่ยอะแค่นี้แล้วกันพอทีนี้ก็จะเป็นการเซตแป้งนะคะแป้งก็จะใช้เป็นของแป้งชีตัวนี้นะเฉยปะเพิ่งเคยซื้อมาลองใช้อ่ะก็ออกมาเป็นปีแล้วอ่ะก็ถ้าเกิดว่าต้องการความติดทนนะเราก็จะใช้พับไปเลยเรารู้สึกว่าแป้งเขามันก็ไม่ได้หนักจริงๆก็คือมีความบางเบาแต่ว่าปกปิดได้ประมาณนึงนะคะอาจจะไม่ได้ตึบเหมือนแบบแป้งเจ้าหน้าที่เราใช้อยู่ตลอดแต่ก็โอเคอ่ะเอาไว้เซตสำหรับรองพื้นอ่ะก็จะพอดีก็จะไม่หนาจนเกินไปที่คิ้วนะคะวันนี้จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ ODBO นะคะรุ่นนี้นะ Auto Eyebrow Pencil นะดีมากเคยใช้ไปแล้วในคลิปแต่งหน้านักศึกษาตอนนี้เราอินเกี่ยวกับการแบบไว้ขนคิ้วอะให้ขนคิ้วมันดูเยอะแบบธรรมชาติอะคือเมื่อก่อนเราจะติดการกันคิ้วมากแต่ตอนนี้เราอินกับการที่แบบว่ามีขนคิ้วจริงอ่ะเยอะๆอุ๊ยยังคิ้วทำไมวะเดี๋ยวต่อกันที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะคนดีคนเดิมของพี่น้องฉัตรวันนี้เราจะใช้เป็นสีเข้มๆตรงนี้เติมเข้าไปในแบบช่องที่มันยังว่างอยู่จากเดิมที่ปกติเราใช้เจลเซ็ตผมที่เป็นแบบเจลใสอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วตอนนี้เราก็เลยลองมาใช้แบบอันเนี้ยแบบแว็กอะเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะบอกว่ามันก็เวิร์กเหมือนกันเว้ยแต่ว่ามันจะรู้สึกแบบหนักขนคิ้วกว่านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ทนเหมือนกันเลยเราก็จะใช้ปัดถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยดูว่าอันไหนเขียนคิ้วยังไงอะอันทำคิ้วไว้แล้วนะก็เข้าไปดูกันได้นะคะขนคิ้วมันก็จะตั้งขึ้นแล้วจะบอกว่ามันตั้งทนมากมาต่อกันที่ตานะคะวันนี้จะใช้เป็นพาเลตของ Naked Heat อันนี้นะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดเป้าเบาๆนะด้วยสีนี้นะคะคัดแค่พอมีเงาตรงช่วงห่างๆก็พอ
คือตอนแรกเราจะแต่งแบบซอฟต์สโมกกี้อายอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบดูคมนิดนึงอ่ะเออจะได้ดูมีความน่าเชื่อถือนิดนึงใช่ป่ะดูดุหน่อยแต่นี้เรามีหน้ามาแล้วมันโซแบบโซโคเรียเหลือเกินแล้วก็เออหวานๆไปก่อนละกันแบบว่าดูแล้วน่าจะเป็นมิตรเพื่อนร่วมงานน่าจะพาไปกินข้าวกลางวันด้วยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็จะใส่เป็นสีนี้เลยสีแบบโอโรสเป็นสีโปรดที่สุดในพาเลทนี้แล้วเราก็จะลงให้ทั่วเปลือกตาหวานมากแล้วมันสีมันดูแพงมากความส้มความทองใดๆเราจะเพิ่มสีคัดเบ้าสีนี้ลงไปนิดนึงเพิ่มมาตรงหางตรงนี้นะคะถ้าจะบอกว่าแค่2สีแค่นี้จบจะโดนด่าไปเนี่ยมันง่ายแบบว่าอ่ะเดี๋ยวเพิ่มอีกสีหนึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะเพิ่มสีนี้ลงไปนะคะสี Dirty Talk เปลือกตาล่างนะคะก็ใช้สองสีนี้เนื้อแมทผสมกันก่อนก็ตาล่างเราจะลงแค่ช่วงหางตาครึ่งหนึ่งอ่ะเออหัวตานะคะเราก็จะใช้สีนี้นะคะที่เราลงทั่วเปลือกตาไปตอนแรกเอามาลงที่ช่วงหัวตานะคะไล่มาจนถึงแบบกลางตาแต่งตาอีกข้างนึงนะคะทำเหมือนเดิมเลยเจลไลเนอร์นี้เป็นของเมลินดานะคะอันจะกรีดไอลายเนอร์ให้ชิดขอบตามากที่สุดนะคะดัดขนตาปัดมาสคาร่าเลยนะคะปัดแค่พอเป็นฐานพอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมเมื่อกี้ก็ไปติดขนตามาแล้วนะคะขนตาของอันที่อันใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะเป็นตาเหมือนเป็นตาทรงกลมป่ะคือว่าหัวกับหางมันจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่มันจะไปยาวตรงกลางอ่ะเออแล้วพอใส่ออกมาแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งเราคิดว่ามันสวยมากมันกำลังแบบพอดีเลยอ่ะทีนี้ก็มาปัดแก้มนะคะปัดแก้มเดี๋ยวอันจะใช้เป็นอันนี้นะ Hot Mama ของ The Balmมันก็จะเป็นสีคล้ายๆที่เราลงที่เปลือกตาเลยนะเป็นสีออกแบบโรสโกลด์หน่อยๆตัวนี้เขาจะมีชิมเมอร์อยู่แล้วนะคะทีนี้มันก็หน้าก็เลยจะวาวแบบนี้เลยไม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มก็ได้เลยเพราะหน้ามันดูแบบสิผมมันหักอ่ะปัดบอนเซอร์นิดนึงนะคะนี่ของ Benefit ปัดแค่นิดเดียวพอเพราะว่าวันนี้มันดูหวานมากแล้วไม่อยากจะให้หน้ามันดูเข้มอะไรอันนี้เป็นลิปของแบรนด์ NHD Smooth Lip Matte คือเขาจะเป็นเนื้อแมตที่นุ่มๆอ่ะแล้วก็เนื้อแบบเบามากลิปของยี่ห้อนี้หรือเครื่องสำอางของยี่ห้อนี้ลองเซิร์ชเข้าไปใน Facebook หรือ IG นะเครื่องสำอางเขาดีมากเลยแล้วก็เขามีอันนี้ด้วย Eyeshadow Palette อะเนื้อสีข้างในเป็นแบบนี้ Eyeshadow Palette คือดีมากแต่ว่าหลังจะเอามาแต่งลุคให้ดูเนาะถ้าอยากได้นูดชมพูแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแต่ว่าอันอยากให้มันดูสดใสขึ้นมาอีกนิดนึงอันก็เลยจะเติมลิปสีแดงลงไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นของมามองนะคะรุ่นที่เป็นแมตต์เบอร์20สีสวยมากเราชอบมากอ่ะลืมไฮไลท์นิดนึงแล้วกันของทาสนะคะตัวนี้มันจะมีทั้ง
คอนทัวร์ไฮไลท์แล้วก็มีไฮไลท์สองสีก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้เป็นไงบ้างสำหรับอันนะอันชอบมากอันรู้สึกว่ามันดูสวยแบบสวยแบบแพงอ่ะด้วยที่แบบเราไม่ต้องพยายามอะไรเยอะแยะมันก็ดูสวยอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครชอบลุคนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เคย Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้อันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ